10นาทีผ่านพ้นไปนะคะโอเคถ้ายังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเนาะแต่พอจะเริ่มต้นเขียนได้ใช่ไหมคะหลักการและเหตุผลแล้วก็วัตถุประสงค์ของการทำโมเดลนะจ๊ะผ่านพ้นไหมนะคะเรียบร้อยเนาะทำโมเดลเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเลยจ๊ะทำร้านกาแฟขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยดอกไม้ร้านดอกไม้เพื่ออะไรสองหัวข้อคุณทัศน์ผ่านนะคะไปดูหมายเลข3ไปดูหมายเลข3ก่อนหรือบางคนนะคะบางกลุ่มเนี่ยเขาจะแบ่งงานกันทำนะเธอรับผิดชอบหน้าแรกดีไหมฟังคุณทัศน์ขี้โมแล้วก็ลองเขียนตามคุณทัศน์ดีไหมเธอรับผิดชอบหน้าที่2นะฟังคุณทัศน์หน่อยได้ไหมเนี่ยลองฝึกเขียนตามนะคะแล้วแต่นะคะว่าการจัดการภายในกลุ่มของเราเนี่ยเป็นแบบไหนคุณทัศน์พาไปดูหมายเลข3กันนะหมายเลข3นะหมายเลข3ก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคืออะไรคะนักเรียนสร้างโมเดลตัวนี้ขึ้นมานะคะทำโมเดลตัวนี้ขึ้นมานักเรียนมีกลุ่มเป้าหมายก็คือลูกค้านะคะลูกค้าที่นักเรียนคิดว่าเขาจะมาซื้อสินค้าของเรานะเป็นลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าของเราคือใครอะคะนะคะเช่นนักเรียนอาจจะมีการบอกในเรื่องของเพศนะคะเป็นเพศชายเพศหญิงอายุประมาณเท่าไหร่คะจะมีการบอกในเรื่องของเพศนะเพศชายหรือเพศหญิงนะคะอายุประมาณเท่าไหร่เขาทำอาชีพอะไรล่ะคะที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ยบางคนอาจจะมีบอกทั้งเรื่องของรายได้เรื่องของการศึกษานะสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะ อยากจะให้เจาะจงไปเลยนะคะแป๊บนึงนะจองไปเลยค่ะว่ากลุ่มลูกค้าของเราร้านของเราสินค้าของเราเนี่ยมีไว้สำหรับลูกค้ากลุ่มไหนที่จะมาซื้อสินค้าของเราจะมีการบอกในเรื่องของเพศนะคะเพศเรื่องของอายุนะคะอาชีพอะไรคะอย่างเช่นเพศชายอายุ20ถึง30ปีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวรายได้ประมาณเดือนละ 25,000 นี่คือโมเดลที่ครูทัศน์ทำขึ้นมานะคะแล้วก็บอกถึงในเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่คิดว่าเขาจะมาซื้อสินค้าของครูทัศน์นะคะแต่ถ้านักเรียนบอกว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 1. กลุ่มผู้สูงอายุ 2. กลุ่มคนวัยทำงาน 3. นักเรียนนักศึกษานี่คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของนักเรียน3ข้อครูทัศน์ก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวแล้วจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าของเรานี่คือใครสรุปแล้วท่านดูมันก็คือทั้งหมดแล้วผู้สูงอายุในที่นี้คือกี่ปีอะคะบางคนเนี่ยเรื่องของอายุเขามันมองไม่ออกเนาะบางคนหน้าตาเด็กเนาะอายุ50ละระบุให้ชัดเจนนะคะคุณทัศน์ไม่เอานะ
ลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วนักเรียนระบุไปตั้งแต่แรกเกิด6เดือนถึง10ปี11ปีถึง12ปีนู่นถึงกลุ่มผู้สูงอายุถ้าแยกแยะแบบนั้นก็ไม่เอานะคะนักเรียนเจาะจงมาเลยค่ะร้านของเราอ่ะลูกค้าที่จะมาใช้บริการมาซื้อสินค้าของเราคือใครคะระบุมาเลยเพศนะคะเพศชายเพศหญิงหรือทั้งสองคะจ้าอายุประมาณเท่าไหร่หรือเขาจะประกอบอาชีพอะไรคะรายได้ล่ะรายได้ของลูกค้าที่จะมาใช้บริการของเราด้วยนะเราต้องนึกถึงด้วยนะคะกำลังซื้อของเราของเขาอะค่ะพอที่จะเข้าร้านเราได้หรือเปล่าผมเป้าหมายนะจ้ะไปดูหมายเลข4กันหมายเลข4ก็คือออกแบบโลโก้ร้านนะคะไอช่องว่างที่ครูทัศน์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนั่นคือให้เราวาดนะวาดรูปค่ะวาดรูปโลโก้นะคะหัวข้อนี้นะคะคือให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าไอ้โลโก้ร้านของเราเนี่ยมันจะเป็นโลโก้แบบไหนนะคะการออกแบบโลโก้ถ้าลูกค้าเห็นโลโก้ของเราปุ๊บก็จะรู้ได้ทันทีว่าร้านของเรานี้ขายอะไรนะคะโลโก้ของเรามันจะต้องสื่อนะคะสื่อได้ว่าร้านของเราเนี่ยขายอะไรคะจำหน่ายอะไรโอเคไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะโลโก้ที่เราเขียนออกมาหรือว่าช่วยกันออกแบบค่ะมันจะต้องบอกได้นะคะว่ามันหมายถึงอะไรโลโก้ค่ะหมายถึงอะไรมองดูปุ๊บแล้วรู้ปั๊บเลยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้นักเรียนไม่ต้องจดนะจ้าครูทัศน์แค่ขยายความเฉยๆนะคะวิธีการก็คือนักเรียนออกแบบแล้ววาดรูปร่างออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะครูทัศน์อยากให้เราระบายสีให้สวยงามนะคือออกแบบเสร็จแล้วสามารถหยิบโลโก้ตัวนี้ค่ะไปทำเป็นโลโก้ติดที่หน้าร้านเราได้เลยเพราะฉะนั้นคำนึงถึงด้วยนะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่ามันจะต้องถอดออกมาได้นะมาเป็นตัวจริงได้เลยเอาออกมาเป็นตัวจริงได้เลยนะพอนักเรียนวาดรูปเสร็จแล้วนะคะระบายสีเสร็จละนักเรียนบอกครูทัศน์หน่อยนะว่าโลโก้ตัวนี้มันหมายถึงอะไรอะคะแล้วทำไมนักเรียนถึงเลือกใช้โลโก้ตัวนี้อะคะเพราะฉะนั้นโลโก้ของเราเนี่ยมันจะต้องมีที่มาที่ไปนะอยู่ดีๆจะมาเป็นรูป2นิ้วเป็นรูป2นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วนางชูขึ้นมาทำไมถึงเป็นรูปนี้นะคะทำไมถึงเป็นรูปดวงตาดวงตาลูกตาเราเนี่ยค่ะแล้วมันสื่อถึงอะไรล่ะมันคืออะไรล่ะนะฮะบอกด้วยนะจ๊ะว่าโลโก้ของเราเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะมันสื่อถึงอะไรจ้ะมันมีความหมายอยู่ในตัวของมันนะใครเป็นคนกำหนดก็ตัวเรานั่นแหละค่ะเป็นคนกำหนดเข้าใจเนาะหัวข้อนี้เนาะ
อย่างเช่นสัญลักษณ์ที่ใช้หรือว่าโลโก้เนาะโลโก้ที่ใช้ร้านของเราจะทำเป็นร้านรองเท้าเนาะสัญลักษณ์ที่ใช้หรือว่าโลโก้ที่ใช้คุณทัศน์ใช้เป็นรองเท้ารูปรองเท้าน ะเป็นรูปรองเท้าผ้าใบแต่ว่าผ้าใบของครูทัศน์นะคะรองเท้าผ้าใบของครูทัศน์เนี่ยจะมีรูปปีกนกด้วยเป็นปีกนกออกสองข้างเล็กๆมองปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จะเข้าใจว่าร้านตรงเนี้ยร้านเนี้ยจำหน่ายรองเท้าเพราะว่ามันเป็นรูปรองเท้านะคือมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าร้านของเราจำหน่ายอะไรอยากให้ได้แบบนั้นนะคะทีนี้ครูทัศน์ก็วาดรูปรองเท้าติดปีกลงไปครูทัศน์ก็อธิบายว่าโลโก้ของครูทัศน์มันคืออะไรนะเป็นรองเท้าผ้าใบแล้วก็มีปีกนกติดเข้าไปเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะคะใส่แล้วมันจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอิสระเนี่ยไปไหนมาไหนคือแบบเป็นอิสระค่ะไปได้ทุกที่ใส่แล้วคือมั่นใจในการเดินใส่แล้วเท่ระเบิดเถิดเทิงไปเลยเนี่ยเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้โลโก้นี้นะเพราะอะไรล่ะคะบอกเหตุผลด้วยนะเพราะว่าที่ร้านก็จำหน่ายรองเท้าอยู่แล้วเนาะก็เลยเลือกใช้โลโก้ตัวนี้ขึ้นมาจ้ะอันนี้สำหรับหัวข้อที่4เดี๋ยวค่อยกลับมาออกแบบกันต่อเนาะจ้ะพักมือก่อนดูหัวข้อต่อไปก่อนเนาะหัวข้อที่5เป็นทำเลที่ตั้งร้านนะคะเมื่อนักเรียนได้ร้านออกมาละชื่อร้านแล้วค่ะจะตั้งร้านเนี้ยนักเรียนมุ่งไปที่ไหนระบุทำเลที่ตั้งร้านนะคะพร้อมบอกเหตุผลในการเลือกด้วยนะสาเหตุที่เลือกทำเลที่ตั้งร้านนะว่าจะตั้งตรงจุดเนี้ยจุดก็จุดขอก็ว่าป่ะเพราะอะไรอะคะเพราะเหตุใดจึงเลือกสถานที่ตรงเนี้ยเราบอกว่าเราจะเอาตรงเนี้ยเอาสามแยกตรงเนี้ยนักเรียนมีเหตุผลอะไรในการเลือกเปิดร้านทำเลตรงนี้นักเรียนมีเหตุผลอะไรทำเลที่ตั้งร้านขายรองเท้าเนี่ยทำไมถึงมาเลือกอยู่ที่ทำเลสามแยกเพราะอะไรคะมีเหตุผลอะไรในการเลือกจ้ะเพราะอะไรบางคนบอกว่าจะไปเปิดร้านเสื้อผ้านะคะย่านอโศกเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะมีกลุ่มพนักงานห้างร้านต่างๆผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยมาอยู่แถวอโศกโอเคนะคะสำหรับของข้อที่5นะทำเลที่ตั้งร้านนะคะ
ระบุทำเลที่ตั้งร้านนะจ๊ะพร้อมบอกกับเหตุผลเหตุผลที่เลือกสถานที่ตรงนี้ค่ะในการเปิดร้านของเรานะจ๊ะหัวข้อที่6ออกแบบร้านนะ layout ออกแบบร้านอยากให้เรานึกถึงร้านจริงๆของเราเลยว่าเราจะทำโมเดลเราขึ้นมาเนี่ยเราจะทำแบบไหนนะฮะวาดรูปลงไปแล้วจะบอกว่าไอ้ layout ที่เราวาดลงไปตรงนี้ต้องสามารถหยิบ layout ออกมาเป็นร้านโมเดลได้จริงๆเป็นร้านค้าของเราได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็คือว่านักเรียนจะต้องวาดภาพนะคะแสดงร้านค้าของตนเองเนี่ยอย่างละเอียดนะคะอธิบายอย่างละเอียดเลยว่าภายในร้านเนี่ยมีอะไรบ้างภายในร้านนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบก็อย่างเช่นมีโต๊ะมีเก้าอี้ไหมคะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีชั้นวางหนังสือไหมมีตู้น้ำไหมแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะจะวางไว้ตรงไหนของร้านนะจะวางไว้ตรงไหนตรงของร้านจัดวางให้เรียบร้อยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะให้นักเรียนนะวาดภาพแสดงร้านค้าของตนเองโมเดลที่เราจะสร้างขึ้นมาจะต้องเป็นแบบนี้นะวาดรูปลงไปนะนักเรียนจะต้องมีการระบุด้วยนะคะว่าภายในร้านของเราเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะที่จัดตกแต่งอยู่ภายในร้านอย่างเช่นมีตู้วางหนังสือมีเก้าอี้มีโต๊ะนั่งอ่านหนังสือมีชั้นวางขนมมีถ้วยกาแฟไหมคะมีตรงมุมเครื่องดื่มจัดวางไว้ตรงไหนอย่างไรอธิบายให้เรียบร้อยใช้ศิลปะนิดนึงเนี่ยแล้วก็ความตั้งใจนิดนึงเนี่ยแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้ด้วยนะระบายสีให้สวยงามจ้ะระบายสีให้สวยงามถ้าเราวาดเสร็จแล้วนั่นก็หมายความว่าเราสามารถหยิบเลเยอร์ตัวนี้ค่ะออกไปประดิษฐ์จริงทำจริงได้เลยไปทำเป็นโมเดลจริงๆได้เลยนะโดยเอาแบบมาจากสิ่งที่เราวาดในวันนี้แล้วนะคะเอาออกไปทำได้เลยโดยที่การลงมือทำเนี่ยไม่ต้องไปคิดอีกแล้วนะเนื่องจากว่าเรามีเลเยอร์อยู่แล้วมีรูปภาพประกอบเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรอีกเลยเราวางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะโอเคสอบถามได้นะคะกับหัวข้อที่6เรื่องของเลเยอร์สำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูทัศน์จะขอยุติไว้ที่หมายเลข6นะเพราะฉะนั้นย้อนขึ้นไปให้ครูทัศน์ด้วยนะคะ654321
ตอนนี้ลงมือปฏิบัติลองเขียนดูร่างข้อมูลออกมาก่อนนะคะส่วนหัวข้อที่เหลือ7 8 9นะคะเดี๋ยวมาต่อชั่วโมงถัดไปนะคะจ้ะตอนนี้ให้ลงมือลองเขียนหัวข้อ6 5 4 3 2 1จ้ะย้อนหลังให้หน่อยเข้าใจแล้ว Let's go นะคะเข้าใจหัวข้อไหนอยากจะทำหัวข้อไหนก่อนนะคะหยิบขึ้นมาทำได้เลยนะคะบางกลุ่มพอแบ่งงานกันแล้วเขียนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็เอางานตัวเองเนี่ยมาแบ่งปันกับเพื่อนนะคะถ้าอยากให้เร็วนะรับผิดชอบกันคนละหัวข้อพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องเอาข้อมูลที่นักเรียนเขียนความคิดที่นักเรียนมีเนี่ยไปแบ่งปันกับเพื่อนในกลุ่มคือไปแลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุ่มก่อนเสนอความคิดเห็นส่วนตัวลงไปนะคะแล้วก็ถามเพื่อนว่าเนี่ยฉันออกแบบร้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะภายในร้านเราเนี่ยจะต้องมีตัวนี้นะมีตัวนี้นะมีตัวนี้นะจัดวางไว้เป็นแบบเนี้ยเธอคิดว่ายังไงตู้ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยฉันจะใช้เศษกระดาษในการทำตู้เธอว่าดีไหมนะคะนำไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนถ้าเพื่อนอีก2คนบอกว่าโอเคแสดงว่าเราสุดยอดละลงมือเขียนจริงได้ละถ้าเพื่อนบอกว่ามีข้อขัดแย้งเปลี่ยนตรงนี้ดีไหมยังไงเราก็ต้องฟังเพื่อนนะคะแบ่งงานกันทำโอเคนะคะกับเวลาที่เหลือ6 5 4 3 2 1ย้อนหลังให้ครูทัดด้วยนะคะแล้วก็หัวข้อที่เหลือเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปนะจ๊ะจะมาชี้แจงต่อไปนะจ๊ะไปถึงไหนแล้วคะยังอยู่จำกัดอยู่ที่หมายเลข6ก่อนนะจ้า1ถึง6ก่อนนะคะเก็บ1ถึง6ก่อนใช้ดินสอเขียนร่างก่อนนะคะ
อีกครั้งหนึ่งนะเป็นห่วงจังเลยสำหรับโลโก้นะคะโลโก้อย่าลืมนะออกแบบโลโก้นักเรียนจะต้องนึกถึงร้านตัวเองด้วยนะคะสินค้าในร้านของตนเองเนี่ยจำหน่ายอะไรนะคะพอเห็นโลโก้แล้วต้องบอกได้เลยว่าร้านนี้จำหน่ายอะไรมันสื่อถึงอะไรอะคะจ้ะมันจะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะสัญลักษณ์ที่ใช้นะทั้งนี้โลโก้ของเราเป็นพวกแบบเองนะคะกำหนดเองให้ความหมายเองโลโก้ของบางร้านเนี่ยมาจากชื่อนะมาจากชื่อสมาชิกในกลุ่มก็ได้หรือมาจากความชื่นชอบนะคะของแต่ละคนเนี่ยกว่าจะมาเป็นโลโก้ตัวนี้ได้อย่าลืมไปจดลิขสิทธิ์นะนะจ้ะมีศูนย์ไหนไหมคะที่ยังไม่ได้แบบฟอร์มมีไหมมีไหมคะมีใครยังไม่ได้นะคะบอกคุณทัศน์ได้นะยินดีค่ะยินดีติดขัดตรงไหนบอกได้จ้ะเดี๋ยวครูทัดให้ดูโลโก้เนาะนะเผื่อว่าเมื่อนักเรียนเห็นแล้วนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดของตนเองได้หรือว่านักเรียนสามารถเอาไปคิดปรับปรุงดัดแปลงเป็นโลโก้ของร้านตัวเองได้นะคะเดี๋ยวครูทัดมีให้ดูนะคะจ้ะเดี๋ยวเรามาดูโลโก้กันนะSome of the best logos are simple, yet clever. Take a look at these logos. The Amazon logo has a yellow swoosh because they want you to know that they have everything from A to Z. Baskin-Robbins is famous for having 31 flavors. The FedEx logo looks pretty simple. Look closely at the FedEx logo and you'll see an arrow suggesting the company is moving forward and looking ahead.And in the center of the Tostitos logo is a picture of two people enjoying a bowl of chips. See the kiss between the K and the I? The iconic smiling face is actually the letter G, and it's on the logo twice. How about the man riding a bike?The V and the A in Sanyo's logo represent an analog sound wave, and the I and O stand for binary digits, calling to mind the digital age. Marketing experts agree that a logo is an important part of your marketing campaign. There are several reasons why you should have a logo. Solidify your brand. To be more memorable. And to instill trust and appear bigger and well-established.Adding your logo to your print advertising can help your ad get noticed. And if you want your advertising to have a long-lasting impression, add your logo to promotional items. It's a great way to brand your video, like these videos by Video Mojo. More tips from 2-Minute Marketing coming soon.จะเห็นว่าโลโก้เนาะมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับเจ้าของธุรกิจเนี่ยในการออกแบบโลโก้ร้านอ่า
มันขึ้นอยู่กับพวกเราทั้ง3คนนะคะในการที่จะช่วยกันดูช่วยกันคิดช่วยกันในการออกแบบนะคะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นโลโก้ร้านที่แบบแปลกๆเอาแบบบุดโลกไปเลยเนี่ยจ้ะเห็นแล้วลูกค้าจำได้เลยว่านี่คือสินค้าของเรานะถ้าเห็นโลโก้นี้นะคะเอาให้มันแบบดังไปเลยนะจ๊ะใครจะไปรู้หรอว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราจะมีร้านในฝันของเราจริงๆนะคะสามารถหยิบโมเดลเรื่องนี้ไปทำเป็นธุรกิจในฝันหรือว่ามันไม่ใช่ในฝันละเราสามารถนำมาใช้จริงๆละเป็นร้านค้าของตนเองจริงๆละแล้วเราก็ได้ใช้โลโก้นี้จริงๆในอนาคตนะอีกสักรอบนึงเนาะสำหรับโลโก้บางคนอยากจะตอนนี้ยังนั่งคิดโลโก้อยู่นะยังคิดไม่ออกเลยนะคะว่าจะอะไรนะย้อนไปดูร้านตัวเองด้วยนะจ๊ะว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรSome of the best logos are simple, yet clever. Take a look at these logos. The Amazon logo has a yellow swoosh because they want you to know that they have everything from A to Z. Baskin-Robbins is famous for having 31 flavors. The FedEx logo looks pretty simple. Look closely at the FedEx logo and you'll see an arrow suggesting the company is moving forward and looking ahead.And in the center of the Tostitos logo is a picture of two people enjoying a bowl of chips. See the kiss between the K and the I? The iconic smiling face is actually the letter G, and it's on the logo twice. How about the man riding a bike?The V and the A in Sanyo's logo represent an analog sound wave, and the I and O stand for binary digits, calling to mind the digital age. Marketing experts agree that a logo is an important part of your marketing campaign. There are several reasons why you should have a logo. Solidify your brand. To be more memorable. And to instill trust and appear bigger and well-established.Adding your logo to your print advertising can help your ad get noticed. And if you want your advertising to have a long-lasting impression, add your logo to promotional items. It's a great way to brand your video, like these videos by Video Mojo. More tips from 2-Minute Marketing coming soon.มีใครได้โลโก้แล้วมีไหมคะมีใครที่ออกแบบโลโก้ได้แล้วมีไหมแบ่งปันได้นะคะตอนนี้ได้ไอเดียในเรื่องโลโก้แล้วเนี่ยหลายกลุ่มบอกว่าต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะใช้เวลานิดนึงเนาะศิลปะเนี่ยพวกศิลปะทั้งหลายใช้เวลานิดนึงมันจะต้องมีอารมณ์จริงๆนะคะในการออกแบบอย่าลืมที่มาที่ไปด้วยนะทำไมถึงเลือกใช้โลโก้ตัวนี้คะโลโก้ของเราเนี่ยมันมีความหมายอะไรไหมสร้างโลโก้ตัวนี้ออกมาละมันจะต้องมีความหมายในตัวมันนะคะไม่ใช่ว่าสร้างมันขึ้นมาลอยๆประดิษฐ์มันขึ้นมาลอยๆแล้วไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าอะไรในตัวโลโก้เลยไม่เอานะให้ความหมายสื่อความหมายอะไรโลโก้ของเราบอกให้ชัดเจนนะคะสอบถามได้ค่ะย้อนหลังให้ครูนะ6 5 4 3 2 1
่อนจากการนะคะขอคำถามเขียนเข้าโครงวันนี้นะคะเป็นไงบ้างติดขัดตรงไหนเชิญค่ะมีไหมคะสำหรับคำถามก่อนจะการเชิญไม่มีนะคะผ่านพ้นไปนะคะไม่มียังรอนะคะยังรอสำหรับเบอร์โทรครูยังใช้เบอร์เดิมนะคะ086352 6016นะคะเพิ่นว่าเขียนไปแล้วอะค่ะมันติดขัดเนี่ยวันนี้ไม่เรียบร้อยติดขัดเราไปแก้ไขแล้วหาที่ปรึกษาติดขัดมากเลยปรึกษาใครดีเนี่ยปรึกษาคุณทัศน์ได้นะคะโลโก้แบบนี้ดีไหมคะวัตถุประสงค์เขียนแบบนี้แล้วโอเคไหมคะคุณทัศน์เนี่ยโทรมาปรึกษานะยินดีนะคะยินดียินดีจ้ะโอเคเนาะฝากไว้ด้วยนะคะเอาละนะคะก่อนจากกันเย้ก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวมาฟังบทสรุปกันก่อนนะคะสัปดาห์นี้ฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องของการเขียนเคล้าโครงย่อของโรงงานนะคะเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเนี่ยนำเสนอกับคุณครูปลายทางด้วยนะจ๊ะนำไปแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยส่งเค้าโครงย่อครั้งที่1เนี่ยเราก็จะได้รับไป10คะแนนนะคะของบูรณาการนะคะคะแนนของบูรณาการตั้ง10คะแนนน่ะเนี่ยเยอะมั้ยคะเยอะนะจะได้มากได้น้อยนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราในการเขียนโอเคมั้ยคะโอเคเนาะนะนัดหมายนะคะก่อนจากการนัดหมายสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันในบทที่3นะสำหรับวิชาครุทัศน์นะวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตครุทัศน์ฝากหน่อยละกันเนาะในเรื่องของการเตรียมใบงานแบบฝึกหัดนะแบบทดสอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราค้างกันไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบงานแบบฝึกหัดแบบทดสอบสำหรับ1แล้วก็2บทที่1กับบทที่2เตรียมมาให้เรียบร้อยการบ้านเคลียร์ให้เรียบร้อยของใหม่เอกสารตัวใหม่เตรียมให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะนะคะสำหรับวันนี้ครูทัศน์ไปนะนะคะครูทัศน์ขอขอบคุณค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะที่ร่วมกิจกรรมกับครูทัศน์ครูทัศน์ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะที่ร่วมกิจกรรมด้วยดีนะแต่ว่าวันนี้นะวันนี้รู้สึกว่าจะเข้าระบบเนี่ยเข้าทะเบียนเรียนกับครูทัศน์เนี่ยมันน้อยจังเลยนะฮะเอาใหม่นะเอาใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่นะฮะเข้าห้องเรียนมาแล้วก็อย่าลืมนะทักทายลงทะเบียนห้องเรียนให้ครูทัศน์ด้วยนะฮะสุดท้ายท้ายสุดอย่าลืมการบ้านที่ฝากไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพรุ่งนี้นะฮะใครไม่มีการบ้านมาส่งเดี๋ยวเราจะให้ร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังนะฮะบางคนบอกว่าผมเตรียมพร้อมแล้วครับผมไม่ส่งเดี๋ยวผมจะได้ร้องเพลงให้เพื่อนฟังนะโอ้มานะอ่ะครูทัศน์ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็งานที่ค้างหรือว่าที่เราตอนนี้ลงมือเขียนกันอยู่นะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะนะมีทั้ง3คนในกลุ่มนะช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์นะช่วยกันเสนอความคิดออกมานะมีบ้างที่ขัดแย้งกันมีบ้างที่โต้แย้งกันไม่เป็นไรเนาะต่างคนต่างความคิดนะแต่ว่าอยากฝากว่าจะต้องใช้เหตุผลนะในการพูดคุยกันแล้วก็ฟังเหตุผลของเพื่อนด้วยนะเมื่อนั้นเราจะได้เขาโครงที่ถูกต้องละนะมีแผนในการดำเนินงานละนะแล้วก็ครูทัศน์จะรอนะรอดูว่า
สิ่งที่เราออกแบบในวันนี้นะว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะหลายคนหลายความคิดนะคะโดยเฉพาะโลโก้จะรอดูแล้วกันเนาะนะคะคุณทัศน์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ